ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่5มีนาคม2555นะคะทุกวันจันทร์เช่นเคยนะคะพบกับตัว Weekly Strategy ก่อนนะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่9มีนาคมนะคะเราก็มองว่าวีคนี้น่าจะระวังเรื่องของแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะคะก็ภาพโดยรวมแล้วปัจจัยยังคงถูกแวดล้อมด้วยปัจจัยเดิมๆนะคะยังไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามานะคะก็ถ้าต้องติดตามเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็จะมีตัวเลขเกี่ยวกับภาคแรงงานในสัปดาห์นี้นะคะจะประกาศในวันศุกร์ตัวนอนฟาร์มเพโลแล้วก็ตัวอัตราการว่างงานนะคะปัจจัยภายในในสัปดาห์นี้ก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะวันที่5มีนาคมก็จะมีตัวปตท7บาทนะคะ XD ปันผลนะคะมี KSL มี TUF นะคะแล้วก็มีอีกหลายตัวทีเดียวนะคะในรอบสัปดาห์ก็อาจจะส่งผลเอฟเฟกต์ในระหว่างทางนะคะในแง่ของฟันโฟลว์นะคะที่เราแทร็กอยู่ตลอดนะคะตอนนี้ก็สะสมมากกว่า 60,000 ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็กินเวลามาประมาณ3เดือนแล้วนะคะที่ต่างชาติซื้อสะสมค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะคะก็น่ากังวลเรื่องของการเทค profit ออกมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของค่าเงินบาทที่เราพิจารณาประกอบไปด้วยนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องของการดีดตัวแข็งค่าของเงินบาทค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยส่งผลต่อค่าเงินบาทมากพอสมควรนะคะเห็นการอ่อนค่าลงไปอย่างรวดเร็วตรงนี้เนี่ยน่าระวังว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นทริกเกอร์ทำให้ต่างชาติเนี่ยเทคโปรฟิตออกมาก่อนเพื่อที่จะเป็นการล็อกตัวกำไรจากส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยมองในแง่ของเทรนด์ของค่าเงินเนี่ยก็มองว่าน่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงไปถึงระดับ 30.8 ถึง 30.9 นะคะตรงนี้น่าสนใจที่ว่านักลงทุนต่างชาติอาจจะเริ่มเทคโปรฟิตออกมาจากปัจจัยเรื่องของค่าเงินบาทที่ได้รับผลจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะมาในกรอบของมองแนวโน้มของตลาดในระยะสั้นนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็มองว่าคงจะเป็น XD ของปันผลหุ้นขนาดใหญ่น่าจะมีเอฟเฟกต์นะคะตัวที่เราบอกก็คือตัวปตท.นะคะปันผล7บาทตรงนี้น่าจะมีเอฟเฟกต์ต่อเซตอินเด็กซ์ประมาณ 2.44 จุดนะคะวันนี้น่าจะอยู่ในเชิงอ่อนตัวนะคะในแง่ของปัจจัยอื่นๆที่แวดล้อมเนี่ยมองว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวลงเล็กน้อยของตัวดัชนีดาวโจนส์นะคะลงไป 2.73 หรือการอ่อนค่าลงของราคาน้ำมันดิบนะคะ 2.14 เหรียญตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของหุ้นพลังงานด้วยนะคะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มองว่าไม่ได้มีปัจจัยในทางบวกที่โดดเด่นเข้ามาในช่วงนี้เทคนิคก็มองว่าสัญญาณหลายตัวเริ่มส่งสัญญาณที่อ่อนแอหรืออ่อนค่าลงนะคะดูการอ่อนตัวลงเนี่ยอาจจะต้องระวังที่1161นะคะถ้าตรงนี้รับไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะต้องกลับมาพิจารณาดูการลดพอร์ตอีกทีนึงนะคะในแง่ของการสะสมของนักทุนต่างชาติอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ในเรื่องของภาพรวมของ weekly นะคะก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่าสะสมมาค่อนข้างมากแล้วก็ผลักดันตัวเซตอินเด็กซ์ของเราขึ้นมามากกว่า 17% แล้วนะคะในรอบนี้เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะอ่อนตัวลงได้ตลอดเวลานะคะการเก็งกำไรในช่วงนี้เราเน้นให้หาจังหวะทยอยขายทำกำไรออกไปบางส่วนก่อนในแถวแนวต้านในแต่ละระดับนะคะถึงแม้ว่าต่างชาติยังคงมียอดซื้อสุทธิเมื่อวันศุกร์อยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาทก็ตามนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราให้เทค profit ตัว SCC ออกไปก่อนนะคะคงตัวสมมุติได้บานเทคโนโลยีซิงเกอร์ BGH AP Cfresh เอาไว้นะคะแล้วก็ปรับ TK เข้ามา1ตัวนะคะซึ่ง TK เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้น่าจะยังคงดีต่อเนื่องนักวิเคราะห์ของเรามีการปรับประมาณการขึ้นนะคะเป็น 15.80 นะคะตัวสำหรับตัว Fair Value นะคะแต่ว่ากรอบเทรดระยะสั้นเนี่ย ก็อยู่ที่แนวต้านที่12.20 ถึง 12.50 แนวรับ11.80 ถึง 11.50 แล้วก็คัทลอสที่ 11.60 นะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องวันนี้ในจะมีขึ้นเครื่องหมาย XD ของตัว TK ด้วยนะคะปันผล58สตางค์นะคะตรงนี้น่าจะเอฟเฟกต์ต่อตัวระดับราคาหุ้นให้อ่อนตัวลงนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ